สวัสดีค่ะมื้อนี้วิถีชีวิตเรียบง่ายบ่าวหนูเพิ่นก็จะไปแย่ไข่มดแดงค่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่งไปตัดไม้ไผ่มาเนาะค่ะจะไปแย่ไข่มดแดงเพื่อที่จะเอาไปตกปลาเนาะค่ะไปสิบเบ็ดเนาะมื้อนี้ตื่นเช้ามานี่ฝนตกค่ะเพิ่งจะหยุดเนาะก็เลยว่าบ่าวหนูเลยว่าเดี๋ยวไปร้องไปสิบเบ็ดมึงก่อนว่าซั่นเพิ่นก็จะไปแย่ไข่มดแดงก่อนเนาะค่ะเป็นตะมีบ่เนาะพี่น้องมีแต่มดดำคือมันตายออกก่อนมดดำอันนี้ได้ลังเดียวพี่น้องแล้วก็ได้มดดำเต็มเลยแต่ว่าบ้านว่าป่าบ่กินมดดำเลยป่าบ่เคยกินนะที่กินแต่ไข่มดแดงอะค่ะเดี๋ยวล้อแม่เพิ่นตายออกก่อนเนาะเดี๋ยวไปป่าบ่กินมีอยู่เด้อนะว่าก็ต้องเอาไว้ไข่เจ้าของจักหน่อยเดี๋ยวเพิ่นไตเวลาเอาไปเทอยู่สวนคือเขามาเทลงนี่แต่แม่พี่น้องเป็นแม่เป่งไปแล้วเนาะแม่เป่งนี่บ่ยากหรอกมันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นไปหากันพุ่นละปล่อยเพิ่นออกไปให้เพิ่นไปเฮ็ดหังอยู่แถวสวนเฮานี่ล่ะเอาตะไคร้เพิ่นไข่เด้เดี๋ยวมาขึ้นไปนี่นะหังมันอยู่นี่ก็มีเต็มอยู่นี่ตื้ออยู่นี่ตอนนี้พวกเฮามาหอนห้วยแล้วเด้อพี่น้องห้วยนี่เพิ่นเอิ้นว่าห้วยเสียงเซาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสะดุ่งของอาบ่าวหนุค่ะเพิ่นมาเฮ็ดสะดุ่งไหวสะดุ่งใหญ่เลยนี่บ่าวหนุจะซิดอยู่นี่เลยบ่พังแล้วพี่น้องเกือบมันตกน้ำอันนี้เกือบมันตกน้ำอันตรายเลยนะขึ้นมาขึ้นมาต้องใส่บ่ได้มึงอาบ่าวหนูเพิ่นมาเฮ็ดเถียงไหวแบบบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเป็นตะนังแบบชมวิวเนาะอยู่ฟังพูนก็จะเป็นหน้าเขานะคะไปทางนี้ไปจังใดบ้านอ่ะเดี๋ยวบ้านนู้นเพิ่นจะหาที่ไอ้ติดเบ็ดก่อนนะคะที่ตกปลาก่อนเนาะไปหาไปเรื่อยๆเฮากันเนาะบ้านนู้นได้ที่แล้วไปตาใดบ่ล่ะบ้านนู้นมองโอ้ใบใหม่ขึ้นหลายแท้หญ้าอันนี้มั้ยมันยาลาบนี่แล้วเขาได้ป่ะระวังตกน้ำเด้อเป็นตะมีป่ะลองมึงอ
ถ้าน้ำไหลหนีบสิบบ่ได้เลยเนาะได้ยืนบ่ขาดการขาดการว่าจะได้ว่าซั่นพี่น้องมื้อนี้จะมาสิเอาปลาไปเลี้ยงเด้อค่ะพี่น้องก็เลยเอาถังมาเนาะเอาถังใส่น้ำแต่ว่าก็ยังบ่รู้เด้อว่าจะได้ปลาหยังเพราะว่าเป็นปลาตามธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องมาลุ่นไปน้ำกันค่ะบรรยากาศฝั่งโน้นค่ะนะฝั่งพุ่นเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกลิ้นๆอยู่เด้อพี่น้องเอาบรรยากาศทุ่งนาค่ะมาฝากอีกแล้วเด้อกินบ่รู้ตัวป่ะหลุดติดแล้วอันนี้ปลาหยังปลากาเด้อพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นปลาน้อยเด้อค่ะพี่น้องปลาขาวปลากาปลาสะแหงเด้อลำห้วยนี่บ่ได้มีปลาใหญ่เด้อค่ะพี่น้องโอ้ลุดครับลุดบ่ดีบ่ปลาอย่างนี้ปลากาอีกแล้วปลากาน้อยพี่น้องวันนี้รับรองไม่ตายเอาใส่น้ำใส่น้ำอยู่ลำห้วยเพื่อนนี่ล่ะใส่ถังไว้อยากร้องเลี้ยงมึงค่ะว่าเพื่อนจะสามารถไอ้เลี้ยงได้โบจังสิไหมคะพี่น้องเขาเฮ็ดบ่ออันนี้ล่ะบ่อผ้าใบไว้ล่ะค่ะกลับไปเลี้ยงกับปลาสลิดรอบที่แล้วก็เอาไปปล่อยลงเลี้ยงก็เอาห้ำกับหัวอาหารให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินอยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ายามฝนตกก็บ่ฮู้เด้อว่าเพิ่นจะกระโดดออกบ่เนาะแต่ว่าเท่าที่ฮู้เนี่ยเป็นปลาหมอเนาะกระโดดออกเฮาต้องมีตาข่ายถ้าเป็นปลาหมอหมอปลาดุกแม่นปลาดุกน้ำค่ะอย่างนึงปลาซิ่วอ่าวค่ะพี่น้องติดนะตัวใหญ่แห้งเนาะนี่ปลาซิ่วตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้ทายบ่ทันตอนแหลกล้ออยู่บ่ติดจักเถื่อว่าถ้าติดทันทายบ่ทันพี่น้องลงเลือกข้าซิ่วอ่าวตัวใหญ่ข้างเนาะเอาไปเลี้ยงเนาะเดี๋ยวมันรอดจะรอดบ่หลุดอีกแล้วนะดูดเลยได้สินี่กำลังจะใหญ่ทีค่ะพี่น้องตรงนี้น่ะจะบ่กินแล้วดูดเพื่ออย่างนี้ปลากระโดดอีกปลาลงขึ้นไปก่อนปลาขึ้นไปเปลี่ยนที่ตกปลาใหม่เลยเด้อพี่น้องมาใกล้เทียงนาน้อยเป็นตามีบาลาบาเนาะโอ้พี่น้องเป็นหัวเบี้ยหัวจะอยู่กันเลยปลาสะแยงตัวนี้โอ้ตัวใหญ่อยู่เด้อบ้านุ่นนี่ปีนได้อาหายบ้านุ่นระวังเด้อปีนเด็ดตัวใหญ่หลายเกินเป็ดอีกใส่แล้วตาผู้ตาแล้วเป็นก็มานั่งหลบฝนอยู่เถียงน้าหน่อยพอดีเลยพี่น้องอื
เนี่ยได้อีกแล้วพี่น้องปลาสะแยงบ่บ้านหนูปลาสะแยงเด้อพี่น้องเอาอยู่นี่ปลาสะแยงหลายด้วยนี่ออกมาจากแถบบ้านหนูจะได้ปลาสะแยงไปเลี้ยงแล้วเด้อบัดฝนก็ลงเม็ดดีดีพี่น้องติดอีกแล้วจ้าอันนี้คือปลากาเนาะนี่กืนเบ็ดกืนเบ็ดอีกแล้วพอออกยากได้นี่เจ้าอย่ากืนขอสิเอาเจ้าไปเลี้ยงเจ้าสิตายก่อนกินบ่ตายแต่แม่ปลาสะแยงกินอยู่ข้างใต้ตัวใหญ่เสียดายเนาะรถมีปลาข้าวด้วยบรรยากาศลำห้วยค่ะพี่น้องน้ำไหลลงไปทางผุนเนาะก็จะเป็นลำห้วยยาวๆเลยค่ะไปถึงถนนดำเล่นบ่บ่หนูถนนดำทางไปอำเภอศรีสงขลามันค่ะได้ปลากายแล้วพี่น้องคล้ายๆตัวใหญ่เลยเมื่อกี้ดึกมันจะตัวใหญ่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ดึงคือหน้าพืชของเรามันต้านน้ำกืดสอนไปดูปลาสะแยงใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะรอดได้ไหมปลาสะแยงใหญ่พี่น้องโอ้ยตัวใหญ่ขนาดรอดบ่รอดรอดเยื่องเนาะน่าจะบ่รอดตายลงนั่งโอ้ยตัวนั้นเสียดายกระโดดนะมันจะกระโดดออกปลากาปลาน้อยกาน้อยพันน้อยว่ะพันใหญ่มันบุ้งพันบุ้งพันใหญ่บ่ได้ได้แต่พันน้อยได้อีกแล้วพี่น้องปลากาบ่บ้านเอ้ากระโดดลงเองเลยบ้านนุ่มพอจะร้องยกสะดุ้งมึงเด้อพี่น้องระวังหักเนี่ยล่ะบ้านนุ่มเป็นตาหักเป็นตาหักขนาดสะดุ้งใหญ่เท่าไหร่เรา60โลวันนี้กะกระตุ้นไหมกระตุ้นมาไปเหรอฮะมาไป
ต้องมัดใบมันบ่เป็นปลายไปสุดๆเนาะค่ะพี่น้องแล้วทีนี้ก็เตรียมตัวกระดุงฮักแล้วนี่เลยนี่มาบอกว่ารู้ว่ามีคนเฮ็ดกระดุงฮักสะดุ้งก็ค่อยๆลงน้ำเนาะกระดุงน้ำจมฮักเห็นบ่เป็นตาใดบ่เนาะกระดุงน้ำจมฮักเลยจมบ่จมฮักเอาไว้เอาไว้เท่ากันเนาะเดี๋ยวคงมาหยกเนาะรอให้ปลาเขาสักหน่อยว่ามีค่ะว่าติดปลาเลยนี่บ้านหนูจะไปมัดใบคือเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพากันกลับเลยเด้อค่ะพี่น้องไข่มดแดงเบิดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูปลาเนาะเขาจะเอาปลาไปปล่อยอยู่บ่อผาใบที่สวนเฮาคือเก่าล่ะค่ะตอนนี้พวกเขาก็กลับมาถึงสวนแล้วเด้อค่ะพี่น้องจะเอาปลามาปล่อยเหมือนเดิมจ้าปล่อยคุณพ่อป่ะบ่อคุณพ่ออันนั้นบ่อแมงดาดิปล่อยลงนี่แหละน้ำมูกคนนี่แหละคืออ้าวนี่แหละมันตัวตายมันมีตัวตายด้วยอ๋อไม่ตายสักตัวพี่น้องไปแล้วขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมเด้อค่ะพวกเขาก็จะลาไปก่อนเนาะค่ะคลิปวิดีโอนี้แต่พอกันใหม่คลิปวิดีโอนะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ